าญจนบุรีบรรยากาศสงกรานต์สังขบุรีนักท่องเที่ยวชาวบ้านออกมาเล่นน้ำสงกรานต์คลายร้อนกลางแม่น้ำซองกาเลียวันนี้15เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชนชาวสังขบุรีและนักท่องเที่ยวบริเวณจุดเล่นน้ำซองกาเลียคือคักสุดๆในรอบ10ปีผลจากอากาศที่ร้อนระอุทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขบุรีและนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจุดเล่นน้ำซองกาเลียซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข323บ้านซองกาเลียหมู่8ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้มีรถจอดสองข้างทางยาวกว่า700เมตรพันตำรวจเอกไพฑูรย์ศรีวิไลผู้กำกับสภ.สังขบุรีต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำการช่องทางการจราจรร่วมกับทหารตชด.อส.และผู้นำชุมชนเพื่อรักษาความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันจับจองพื้นที่เพื่อเล่นน้ำและนั่งสังสรรค์พักผ่อนริมน้ำส่งผลให้ทั้งลำน้ำหนึ่งแน่นไปด้วยผู้คนและที่บริเวณจุดเล่นน้ำท่าล่างบ้านซองกาเลียประชาชนและนักท่องเที่ยวบางส่วนนำรถยนต์ลงมาในน้ำพร้อมเล่นสาดน้ำและเปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานนับเป็นสีสันใหม่ของวันสงกรานต์สังขบุรีโดยคาดว่าในช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำคลายร้อนบริเวณจุดเล่นน้ำซองกาเลียรวมกันวันละไม่ต่ำกว่า 3,000 คนส่วนบรรยากาศในตัวเมืองสังขบุรีมีการออกเล่นน้ำบนท้องถนนบ้างเล็กน้อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆที่มีผู้ปกครองนำอุปกรณ์เล่นมานำตั้งไว้เพื่อให้บุตรหลานได้เล่นน้ำคลายร้อนสร้างสีสันให้วันสงกรานต์สังขบุรีสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ผู้คนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาสำหรับในพื้นที่อำเภออื่นๆก็มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันแล้วเช่นกันในส่วนเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีการเล่นสาดน้ำสงกรานต์เริ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่ไม่คึกคักเนื่องจากจะเล่นกันในวันที่17เมษายนเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์จะมีประชาชนจากอำเภอใกล้เคียงไปร่วมเล่นสาดน้ำกันคึกคักจนถนนทุกสายทุกช่องทางที่เข้าไปในตัวเขตเทศบาลรถทุกชนิดติดเป็นระยะทางยาวนับหลายกิโลเมตรและคาดว่าในปีนี้น่าจะคึกคักมากเนื่องจากกิจกรรมสงกรานต์เว้นจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ได้จัดกันมาเป็นเวลา2ปีข่าวนิว24กาญจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน